ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลครับก่อนที่จะพิจารณาร่างงบประมาณปี2,568ของกระทรวงกลาโหมผมอยากให้ท่านประธานได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในรายจ่ายลงทุนของกระทระวงกลาโหมที่สะท้อนภาพถึงการดำรงและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพซะก่อนซึ่งจะพบว่ากระทรวงกลาโหม มีอัตราการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนในระดับที่ต่ำมาก,มากๆต่ำอย่างน่าเป็นห่วงโดยข้อมูลณนะวันที่7มิถุนายน2567นะพบว่าอัตราการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนของงบปี67ของกระทรวงกาโหมทั้งกระทรวงนะครับอยู่ที่17.67%กองทับบกครับงามไส้ที่สุดครับ4.89%เข้าใจว่าณวันนี้น่าจะดีขึ้นแต่น่าจะไม่ถึง20% กองทัพเรือครับ23.24%กองทัพอากาศ11.73%แล้วปีงบประมาณ6 7ที่เหลืออยู่อีกแค่3เดือนจะเบิกจ่ายทันได้ยังไงต่อให้เปิดใบ PO อใบสั่งซื้อแล้วการงบเหลื่อมปียังไงก็ถือว่าเป็นการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ย่ำแย่มากๆสะท้อนถึงอาการโรคไม่ตั้งใจที่จะส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้สอดรับกับบริบทของภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้ ปัญหาในลักษณะนี้ครับไม่ได้เพิ่งเกิดครับผมเคยอภิปรายร่วมกันกับท่านสุทินที่วันนี้เป็นรัฐมนตรีก็ทราบดีว่าอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายลงทุนของกองทัพนั้นมีปัญหาเลื้อลังมานานแล้วไม่ต้องมาอ้างว่างบประมาณปี67เพิ่งอนุมัติเพิ่งอนุมัติไปเลยล่าช้าครับเพราะหากพิจารณาเพระาพระหากพิจารณาจากงบปีหกในห้วงเวลาเดียวกันในเดือนมิถุนายนก็มีอาการของโรคไม่ตั้งใจทํางานเหมือนกันกระทรวงกลาโหมครับในปี6 6นะครับ มีอัตราการเบริกจ่ายลงทุนอยู่ที่3 6 0 7กเอซกองทัพโบกครับ28.25กองทัพเรือ20.96และกองทัพอากาศดีขึ้นมาหน่อย44.4% 6เแล้วสุดท้ายครับท่านสุทินก็มาระดมเปิดใบสั่งซื้อในช่วงท้ายปีงบประมาณท่ามกลางข่าวหนาหูว่าที่ล่าช้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะต้องใช้เวลาเปียบกับการเรียกรับเงินทอนจากบริษัทบกเกอร์ที่ทำหน้าที่ซื้ออาวุธมาแล้วก็ขายไป ยานเกราะที่เคยซื้อมาใช้ได้สักพักก็จอดซ่อมนานแรมปีเพราะต้องรออะไรซึ่งปัญหาการรออะไรก็เป็นปัญหาเดิมๆที่กองทัพก็รู้ๆกันอยู่แต่ก็ไม่ยอมสั่งซื้อยานเกราะต่างๆที่ผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตอาวุธภายในประเทศทั้งที่โรงงานเหล่านั้นนะครับมีประวัติการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกเคยขายให้กับสหรบประชาชาติด้วยซ้ํามีการสำรองอะไรสำรองวิศวกรที่พร้อมซ่อมบำรุงให้กับกองทัพยอย่างทันท่วงทีงท ขาดแต่ว่าไม่มีสำรองเงินทอนไว้ปนเปินในพลเท่านั้นเองกลับมาที่ร่างงบประมาณครับปี2568เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นปัญหาของการพัฒนากองทัพผม,ออมผมจึงขออภิปรายข้อมูลในภาพรวมเอาแค่พอสังเขปจากนั้นผมจะเจาะเข้าไปที่เหล่าทัพสำคัญคือบกเรืออากาศซึ่งจะทำให้ท่านประธานเนี่ยนะครับเห็นถึงปัญหาของการจัดงบประมาณในปีนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด นายทหารระดับสูงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบดีครับว่าอุปสรรคสําคัญที่ทําให้กระทรวงกลาโหมขาดงบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพก็คือติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมครับงบบุคาลากรที่มีสัสดส่วนที่สูงมากจนกองทัพไม่มีเงินเหลือพอที่จะลงทุนด้านความมั่นคงไม่มีเงินที่จะซื้อเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยทางทั้งที่เห็นภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ผุดขึ้นตรงหน้า ถ้าดูงบบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมครับแม้ว่าจะพบว่าลดลงฮะแต่ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยะอย่างมีนัยะสําคัญจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวงกลาโหมเลยโดยงบบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงลดลงเพียงแค่2519ล้านบาทลดลงแค่2.3 1แต่ภาพรวมของกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงกลับได้รับงบประมาณในปี68เพิ่มขึ้น2 6 0 3ล้านบาท เพิ่มขึ้น1.31%เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านประธานทราบครับว่างบที่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มในส่วนไหนที่ผมคิดว่าเป็นการเพิ่มที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของความมั่นคงที่ประเทศไทยของเรากําลังเผชิญหน้าอยู่กองทัพบ,บกมาดูนะแจ้งทีละเหล่าทับกองทัพบ,บกครับงบบุคลากรลดลง2,179ล้านลดลง,ง3.54%แต่ปี68งบของกองทัพบ,บกอยู่ที่96,605ล้านบาทเพิ่มขึ้น 181ลา้านหรือ0.71%มาที่เรือกันบ้างครับบุคลากรนะครับลดลง344ล้านลดลง1.62%แต่ในปี68นะครับงบของกองทัพเรืออยู่ที่4 1 5 9 3ล้านเพิ่มขึ้น507ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.23%กองทัพอากาศครับงบบุคลากรลดลง193ล้านลดลง1.33%แต่ในปี68 งบของกองทัพอากาศอยู่ที่36,940ล้านบาทเพิ่มขึ้น529ล้านบาทหรือ1.45สเรสรุปครับทุกเหล่าทัพงบเพิ่มขึ้นเรียบวุตรท่านประธานเห็นการลดลงของงบบุคลากรน,นะครับแล้วอาจจะนึกดีใจครับคิดว่ากองทัพมีการปรับตัวแต่ผมยืนยันครับว่าการลดแบบนี้เป็นการลดแบบธรรมชาติไม่ได้ลดจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด ที่กองทัพอ้างว่าเคยมีการควบรวมหน่วยงานก็มีก็เป็นเพียงการควบรวมหน่วยงานเพียงไม่กินหน่วยเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการควบรวมสํานักงานเลขานุก,การคณะกรรมการกําลังพสลสํารองกับกองการศัตดีกรมสพรพพะกาลังกรลาหมสํานักปลัดกรลาหม,ม,หมและการควบรวมศูนย์ไซเบอร,ร์กองทัพอากาศกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางอากาศของกองทัพอากาศและอาจจะมีมากกว่านี้แต่ก็ไม่เท่าไหร่ลดลดลดงบประมาณไปได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะสาบล้านบาท เป็นการลดงบประมาณแบบพอเป็นพิธีครับลดเพราะอะไรรู้ไหมผมเดาครับท่านประธานลดเพราะกลัวฝ่ายค้านด่าเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยยอมรับกลางสภามาแล้วแบบไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนบอกว่ากลัวก้าวไกลจริงๆผมแอบภูมิใจนะท่านประธานว่าผมเป็นประธานคณะกรรมการทหารที่สามารถสร้างความหวาดหวั่นหวาด,วดกลัวให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถึงเพียงนี้มือผมนี่สั่นเลยครับรอรับพวงมาลัยจากท่านเลย ผมอยากฝาก,กบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยว่าเขาหน้าข่าหลังครับเอาพวงมาลัยมาแลกกับวิโร์ครับอย่าเอาพวงมาลัยไปให้กับคนที่เขาไม่อยากรับเลยเสียจะดีกว่าการลดงบประมาณบุคลากรที่เกิดขึ้นเกิดจากการทยอยกเกษียณของกําลังพลที่รับบรรจุในช่วงสงครามเย็นหรือก่อน14ตุลา16และ6ตุลา 19, 19ครับที่มาครบกําหนดกเกษียณในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีทําให้งบบุคลากรลดลงตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากความพยายามใดๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยใครนั่งเป็นเสนาบดีก็ลดลงครับแบบนี้ความพอดิบพอดีไม่ใช่ปัญหาผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้าไปครับแต่แทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนจะใช้จังหวะนี้เปลี่ยนผ่านให้อํานาจของประชาชนนํากองทัพให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเล่งควบรวมหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงกลาโหมอย่างจริงจังก็ไม่ยอมทําครับ จะปิดอัตราบรรจุที่เกษียณไปแล้วเพื่อไม่ให้บรรจุกลับเข้ามาใหม่ก็ไม่ทําอีกผมเคยหารือเรื่องนี้ในคณะกรรมาการการทหารครับท่านประธานสํานักนโยบายและแผนกราโหมชี้แจงเพียงแค่ว่าก็พิจารณาอยู่แต่จะมีการพิจารณาควบรวมหน่วยงานและทบทวนอัตราอย่างเป็นทางการในปี2570นั่นหมายความว่าไงฮะกองทัพของเราจะอ่อนแอไปจนถึง2570หรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะในปี270จะมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับกองทัพก็อาจจะไปต่อรองข,ขอขยายความอ่อนแอกับรัฐบาลใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของกองทัพที่ควรจะเป็นยืดออกไปอีกแล้วการดํารงสภาพเพื่อการป้องกันรประเทศ,เทศในบริบทของความมั่นคงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้ครับถ้าให้น้องหญิงกับเด็ดพี่นะท่านท่านรัฐมนตรีเอาไม้นะกายสิทธิ์นไปจิ้มตรงไหนในกองทัพนะครับ จะมีแต่เสียงคลื่นครับคึคึกคึกค,กคกเนี่ยรัฐมนตรีก็เอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติมาเคลมเป็นผลงานนะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอะไรจะชวนนายทหารระดับสูงมาพนมมือและบริกรรมคาถาเลยฮะโดยอํานาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายที่ไม่อยากเวียนว่ายาตเกิดแล้วก็จบลงด้วยแล้วทุกอย่างจะดีเองสาธุอย่างนั้นเหรอฮะจะเอาอย่างนี้จริงๆอะโครงการเออร์ลีรีทาย ทำมาตั้งแต่ปีงบมา2อพาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ฮะสาเหตุที่ไม่ประสบความสาเร็จคืออะไรรู้ไหมฮะไม่มีงบในการจ่ายเงินชดเชยให้กับนายทหารที่เข้าร่วมโครงการฮะซึ่งใช้งบแค่ปีละประมาณ250ล้านบาทครับคิดเป็นการจ่ายเงินชดเชยประมาณ7เดือนครับสำนักปรหัหกระทรวงกลาโหมเคยเสนอเข้าคอรมอมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับการ,รอนุมัติซึ่งในงบปี68ผมก็ตรวจด,ดูก็ไม่พบงบในส่วนนี้ เช่นเดียวกันแล้วโครงการ Early Retirement จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับส่วนที่โฆษณาบอกว่าจะลดจำนวนในพลลงครึ่งหนึ่งต้องอ่านหมายเหตุดูดีๆนะครับเพราะเป็นการลดจำนวนพลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นนะครับจากปี2551นะครับที่มีอยู่มากถึง762นายปัจจุบันลดลงอย่างตุ้มเตี้ยมครับเหลืออยู่มากถึง433นาย กว่าจะเหลือ384นายนะครับตามเป้าหมายต้องรอถึง2 5 7 1ส่วนในพลอีก965นายนะครับถ้าไม่คิดที่จะควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนภายในกระทรวงกลาโหมนายพลทั้ง965นายนี้ก็จะดำรงอยู่ต่อไปตามสถานการณ์ความมั่นคงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ผมว่านายทหารระดับสูงและก็รัฐมนตรีรู้ดีครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมา ซึ่งมีแนวชายแดนติดกับประเทศไทยยาวถึง2,401กิโลเมตรจากรายงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมาฝ่ายความมั่นคงก็ทราบดีอยู่ว่าการประทะที่เกิดขึ้นมีการใช้ระเบิดนำวิถีโจมตีทางอากาศมีรายงานว่ามีการใช้โดรนผีชีพไปดูในรายงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ความผีของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่บริเวณชายแดนยาเสพติดค้ามนุษย์ค้าของเถื่อน ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ในเมืองเล้าก่ายบริเวณชายแดนเมียนมาจีนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่แพ้กันและมีรายงานว่าการประทะมีการนําเอาเทคโนโลยีดโดรนมาใช้ในการปฏิบัติการเช่นเดียวกันแต่ครับแต่กองทัพบ,บกให้ความสําคัญกับเรื่องดโดรนต่ํามากๆแม้ว่าในปีงบประมาณนี้มีโครงการจัดหา,ากาศยานไลนนักบินทางยุทธวิธีหรือดโดรนก็เป็นการจัดซื้อแค่1ิ ัวครับมีกรอบวงเงินเพียงแค่7 0็ร้ล้านบาทผูกพันงบประมาณในปี68อยู่แค่1้อยห้าล้านบาทสำหรับโครงการจัดหาระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนตี้โดรนซึ่งแอนตี้โดรนเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการสกัดกั้นโดรนของฝ่ายตรงข้ามมีวงเงินจุม๋มจิ๋มครับ540ี่ล้านผูกพันงบประมาณในปี68 81ดล้านงบเพียงแค่นี้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ที่ต่ำมากๆและล้าหลังมากๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาครับเราลองพิจารณาดูนะพรมแดนที่ยาวถึง2,401กิโลเมตรการจัดงบประมาณแบบนี้เป็นการจัดงบที่ไม่คำนึงถึงรายงานข้อเท็จจริงที่ได้รับจากสภาความมั่นคงแห่งชาติเลยเห็นสภาความมั่นคงเห็นแห่งชาติเป็นหัวหลักหัวตอ่อนี่แหละฮะกองทัพที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เพียงแค่การจัดซื้อที่ดูเบาต่อสถานการณ์นะครับ ต่อให้เพิ่มงบเลยเดี๋ยวท่านสุทินก็มาท้ากับผมอีกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้ร้อยตัวเลยผมบอกฮะต่อให้ซื้อเยอะกว่านี้ก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึง่งเพราะปัจจุบันหลักนิยมนะฮะที่จัดทําโดยกรมยุทธศาสตร์ทหารบกหรือกรมยุทธการก็ตามนะครับซึ่งหลักนิยมนี้เนี่ยเป็นแนวปฏิบัติในการใช้โดรนของกองทัพบ,บกก็ไม่มีการกําหนดถึงแนวทางในการใช้โดรนที่ครอบคลุมครับไม่มีการระบุถึงแนวทางในการใช้โดรนเชิงยุทธการ ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติการของโดรนพีชีพโดรนติดอาวุธมีแค่การใช้โดรนในการลาดตระเวนเท่านั้นไม่มีแผนในการพัฒนากําลังพลและกําลังพลสํารองในการบังคับโดรนในเชิงยุทธวิธีไม่มีแผนในการพัฒนากําลังพลในการอัปเกรดมอดิฟายแอนตี้โดรนเพื่อยับยั้งการใช้โดรนของฝ่ายตรงข้ามแอนตี้โดรนนี่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาทีเดียวแล้วจะใช้ได้ตลอดไปนะครับท่านประธานต้องมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อให้ ทันต่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของโดรนฝ่ายตรงข้ามด้วยที่แย่ไปกว่านั้นครับโดรนที่กองทัพบ,บกจัดซื้อปัจจุบันงบมาทีก็ซื้อทีแล้วก็ซื้อมาจากหลากหลายประเทศอิสราเอลบ้างจีนบ้างตุรกีบ้างนี่ยังไม่นับโดรนของกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับแล้วโดรนที่ซื้อมาจากหลายแหล่งแบบนี้เวลาปฏิบัติการมันต้องสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลใช่ไหมครับจะให้โดรนมันเชื่อมจิตกันหรือไงฮะ ในเมื่อ Data Link มันไม่ทำงานซื้อมาจากหลายแหล่งแบบเนี้ยเพื่อนี่ยังไม่นับนะครับว่าต้องปฏิบัติภารกิจกับยุทธโภคกรณประเภทอื่นอีกปัจจุบันครับท่านประธานทุกคนทราบดีท่านรัฐมนตรีก็ทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะเขาไม่ใช่แค่ซุกซ่อนตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ขนย้ายขนยาเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับ มีรายงานจากกองกําลังผาเมืองกองทัพบ,บกตั้งแต่ปี2565นะครับว่าก่อนที่ขบวนการนรกแบบนี้จะขนยาเสพติดเข้ามาจะมีการใช้โดรนบินสำรวจจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยซะก่อนซึ่งในรายงานระบุว่าทหารไทยเห็นเองกับตาแต่กองทัพบ,บกใส่ใจไหมครับเปล่าทุกวันนี้ยังหวังว่าจะให้ทหารออกไปเสี่ยง ล่าตวเวนแล้วไปเจ๊เอ๋กับขบวนการแบบนี้แบบโดยบังเอิญอีกหรอครับนี่ยังไม่นับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้กับปัญหาเหมือนเดิมยาเสพติดค้าของเถื่อนการค้ามนุษย์ก็รู้ทั้งรู้ว่าขบวนการเหล่านี้ขนยาขนคนผ่านแม่น้ำสุงไงหงโกฮกสุงไงหงโกลกรู้ตำแหน่งแห่งที่แน่ๆแทนที่จะจัดงบประมาณในการติดตั้งกล้อง AI ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับผู้ต้องสงสัยอย่างแม่นยำมีการบันทึกข้อมูลในระบบคลาวที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังไม่มีใครทำลายข้อมูลที่บันทึกไปได้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะปราบปรามปัญหายาเสพติดค้าของเถือ่อนและค้ามนุษย์ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้เลยไม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีตรงนี้เลยท่ามกลางความสงสัยของประชาชนว่าเฮ้ย ถ้าติดตั้งกล้อง AI แล้วเนี่ยจะไม่สามารถติดสินบนหรือเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับเรื่องเหล่านี้ใช่หรือไม่และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบค้าของเถื่อนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังดำรงอยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้มาที่งบประมาณซ่อมบํารุงกันบ้างครับ แม้ว่าง,งบประมาณในการในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบกจะเพิ่มขึ้นจาก2,810ล้านมาเป็น2,902ล้านในปี68เพิ่มขึ้น92ล้านบาทแต่พอมาพิจรารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนซ่อมโครงคลังหรือเงินซื้ออะไรล่เนี่ยแหะครับปรากฏว่าถูกปรับลดในปี68ให้เหลืออยู่แค่1 9 5ล้านบาท ลดจากงบปี6-7ถึง580ล้านก็เกิดข้อสงสัยทันทีครับว่าในเมื่องบซื้ออะไหล่ลดลงแล้วจะแก้ไขปัญหายานเกราะล้อยางยานพานะที่ใช้ในทางยุทธการเนี่ยที่จอดซ่อมสะสมอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องรออะไหล่นานแลมปีได้อย่างไรจึงเชื่อได้ว่างบซ่อมแซมและปรับปรุงยุธทธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น92ล้านบาทน่าจะเป็นการบำรุงรักษาพื้นฐาน ยานเกราะที่จอดซ่อมเป็นจํานวนมากที่ต้องรออะไรก็ยังต้องจอดปลูกสารแน่ต่อไปใช่ไหมและพอเจาะมาที่รายละเอียดที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงยานเกราะล้อยางโดยเฉพาะเจาะมาที่ยานเกราะล้อยางเลยซึ่งยานเกราะล้อยางเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมากับได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธาน40ล้านบาท ยานเกราะตะกูล BTR 20ล้านตะกูล VN 1 15ล้านรถเกราะ V 1 5 0 5ล้านบาทงบประมาณเพียงเท่านี้ผมถามครับจะทำให้กองทัพสามารถรักษาเป้าหมายการดำลงสภาพยานเกราะล้อยางให้มีความพร้อมใช้ไม่ต่ำกว่าสใน3ได้ยังไงมีเป้าหมายต้องไม่ต่ำกว่าสในสจะทำได้งไงกองทัพบ,บกรู้อยู่แก่ใจครับว่าต่อให้มีอะไหล่พร้อม กำลังพลและศักยภาพที่มีอยู่ของศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมพวุฒกรมสัมพวุฒทหารบกกับภาระที่ต้องซ่อมสะสมก็มีไม่สามารถทําได้ครับศักยภาพจํากัดยังไงก็ซ่อมไม่ทันแต่กองทัพบ,บกครับกับตั้งงบประมาณในการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการซ่อมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะครับไว้เพียงแค่ร้อยห้าสิบห้าล้านไอ้เจ้ายาันเกราะเนี่ยจ้างซ่อมร้อยห้าสิบห้าล้าน ปัจจุบันยันเกาะล้อยางรู้อยู่แล้วครับว่าความพร้อมใช้ต่ำกว่าสองในสามงบประมาณซ่อมเอง40ล้านจ้างซ่อม155ล้านเชื่อได้เลยครับว่าอัตราความความพร้อมใช้ยันเกาะล้อยางอาจจะต้องลดต่ำลงไปกว่านี้อีกในขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมามีความจำเป็นต้องใช้ยันเกาะล้อยางเหล่านี้อย่างมากงบสองก้อนรวมกัน195ล้าน เทียบกับงบค่ารถประจําตําแหน่งของเหล่าบรรดาในพลดีกว่าครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับกว่า550ล้านบาทนี่แหละครับการจัดงบประมาณที่คํานึงถึงภัยคุกค,คามผมว่านี่คือการจัดงบเพื่อความกินหรูอยู่สบายของเหล่าบรรดาในพลโดยไม่คํานึงถึงการปฏิบัติงานหน้างานของทหารหารมากกว่าผมถามจริงๆกครับท่านประธานเวลาในพลนั่งรถเบนซ์เอสห้าที่บอกว่าควบคุมสั่งการผ่านรถยานเกาะที่ปลูกซาลแอนเนี่ย พวกเขาไม่นึกละอายใจกันบ้างอะฮะมาที่งบประมาณในส่วนของค่าใช้จในการฝึกศึกษาทางการทหารพอเอามารวมกับค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมกําลังพลในการป้องกันประเทศเมื่อกี้อุปกรณ์นะนี่มาเรื่องคนแล้วนะในปี2 5 6 8ครับได้รับงบประมาณรวมกันสองก้อนนี้ฮนะอยู่ที่2,747ล้านในขณะที่ปี2 5 6 7 อยู่ที่2,165ล้านก็ต้องถามครับว่างบที่เพิ่มขึ้น500กว่าล้านเนี่ย582ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะอะไรมีการเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการฝึกการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือไม่มีการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโดรนหรือการอัปเกรดแอนตี้โดรนหรือเปล่าถ้าไม่มีงบส่วนนี้เพิ่มได้อย่างไรในเมื่อยอดการเกณฑ์ทหารก็ลดลงงบบุคลากรซึ่งสะท้อนถึงกําลังพลก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ผมยืนยันอย่างที่ท่านประธานครับถ้าไม่แก้ไขที่โครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมปรับลดอัตราบรรจุข้าราชการให้สอดรับกับบริบทความมั่นคงในโลกยุคใหม่และภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเพื่อให้งบบุคลากรลดลงอย่างมีนัยสำคัญและยังหลอกตัวเองไปกับการลดลงของงบบุคลากรแบบธรรมชาติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกองทัพจะไม่มีพื้นที่ทางการคลังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไม่มีงบลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งจะทําให้กองทัพอ่อนแอในระยะยาวมีเพียงความพร้อมในการก่อนรัฐประหารและประหัตประหารชีวิตพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองและมีสิ่งหนึ่งครับวันนี้ดีใจที่ท่านรัฐมนตรีมานั่งฟังด้วยครับเพราะผมเตรียมเรื่องที่จะกระซิบบอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยในการงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายดูตัวนี้ให้ดีนะครับ ในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่ายของกองทัพบ,บกในปี68 hi, นี้งบก้อนนี้สูงถึง3 9 0 4ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี67ถึง1,286ล้านเพิ่มขึ้นพันกว่าล้านครับและความใช้ไลของงบก้อนนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมงบก้อนนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทุกปีงบประมาณว่ามีอัตราการเบิกจ่ายที่ต่ำครับและมักถูกเปลี่ยนแปลงไปใช้จัดซื้ออาวุธประเภทอื่น โดยอ้างมาตรา36ของพรบวิธีการงบประมาณและระเบียบตัวนี้ตัวนี้จำเลยนะโน้ตเลยนะและระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณพศ .2563 โดยใช้ระเบียบนี้เป็นเครื่องมือซึ่งหากวงเงินไม่เกินพันล้านนะครับเพียงแค่ผู้อำนวยการสํานักงบก็สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบก้อนนี้ได้เลยโดยอ้างว่าวัตถุประสงค์เดียวกันดังนั้นต้องฝากกรรมธิการวิสามันนะครับสอดส่องสอบถามงบประมาณ ก้อนนี้อย่างเข้มงวดด้วยไม่ปล่อยให้กองทัพบ,บกตั้งงบก้อนนี้เพิ่มขึ้นพันกว่าล้านเนี่ยนะฮะแล้วมาขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในภายหลังโดยที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้แต่มองตาปลิอบป,ป,ปและเรื่องนี้ที่ผมย้าว่าต้องสก,กิดบอกท่านรัฐมนตรีไว้ด้วยก็เพราะว่าเพราะแม้แต่คุณสุทินที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม<ๆ>ก็ได้แต่มองตาปลิบเป,ป,ปเหมือนกันครับเพราะระเบียบฉบับนี้ในข้อที่17เขียนเอาไว้ว่ายังไงรู้ไหมฮะงามไส้ที่สุดเขียนไว้ว่าเมื่อกองทัพ ตกลงกับสํานักงบแล้วให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบภายใน45วันหมายความว่าไงฮะระเบียบฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพงบงบซุบซิบกับสํานักงบประมาณแล้วเปลี่ยนแปลงงบประมาณเลยแล้วค่อยมาแจ้งให้รัฐมนตรีทราบในภายหลังตั้ง45วันแน่ทําเหมือนรัฐมนตรีเป็นแค่โคศกกองทัพบกครับคือรู้ทีหลังแล้วก็ไปชี้แจงด้วยกันแล้วกันคนที่ลงนามในระเบียบฉบับนี้ปี63ไม่ใช่ใครครับนี่รัฐมนตรีคนก่อนเองครับ ที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ชื่อสุทินคังแสงเนี่ยจะกล้าแก้ไขระเบียบฉบับนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเป็นหัวหลักหัวต่อถูกเปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบข้ามหัวอีกต่อไปและผมเพิ่งตั้งกระทูให้ท่านรัฐมนตรีตอบผมในราชกิจจานุบเบกษาแล้วผมจะรออย่างไรก็ตามครับงบรายการนี้ต้องชื่นชมกองทัพเรือและกองทัพอากาศครับที่ในปี68นะครับกองทัพเรือ ก็ตั้งงบก้อนนี้ไว้เท่าเดิมที่1,729ล้านกองทัพอากาศก็อยู่ที่6,429ล้านลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่91ล้านแต่แต่แต,แต่ถึงแม้ว่างบในส่วนนี้จะไม่เพิ่มก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับอย่างไรก็ตามต้องฝากคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาสอดส่องงบก้อนนี้ของทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศอย่างละเอียดเช็คเช่นเดียวกัน สำหรับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ในโยบายในการประชุมสภากลาโหมนะครับครั้งที่สองทับ2567เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอฮะให้กองทัพจัดซื้ออาวุธจากผู้ผลิตภายในประเทศให้มากขึ้นและขออีกฮะให้มี TOR นะครับให้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศและขออีกครับ ว่าในกรณีที่จําเป็นต้องจัดซื้อจากต่างประเทศก็ควรกําหนดเงื่อนไขให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกกับไปด้วยโอ้ท่านขอหนักมากเลยจึงต้องถามท่านรัฐมนตรีครับว่าสิ่งที่ท่านขอไปเนี่ยกองทัพเขาทําตามที่ท่านขอไว้หรือเปล่าเพราะท่านบอกขอคือการสั่งการนะฮะเพราะลําพังเพียงแค่าการเบิกจ่ายงบประมาณลายจ่ายลงทุนนะครับยังทําได้ต่ํามากเลยครับผมจึงไม่เชื่อว่าที่ท่านขอเนี่ยเขาจะทําตามครับ ผมคิดอย่างนี้ครับว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องเลิกขอครับและผมยืนยันว่าต้องสั่งการและสั่งการไปไลายลกักษณ์อักษรด้วยซ้ําแถมยังต้องกําชับอีกด้วยว่าอีกแล้วต้องกําชับอีกด้วยฮะเพราะลําพังแค่การสั่งการคุณสุทินยังงงเต๊กเลยไม่ใช่เหรอครับที่ผ่านมาคุณสุทินก็บอกว่าสั่งการไปแล้วว่าไม่ให้ไม่ให้หักค่าสูบซ่วมไม่ต้องถึงกับผอบอทอบอนะครับ ขนาดผู้บังคับกองพันยังไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งท่านเลยถ้าไม่มีการสั่งการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีการกําชับอย่างจริงจังผมยืนยันว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีทางขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างจริงจังอย่างมีนัยสาคัญมาที่โครงการผูกพันที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดในปี68นี้ก็คือ โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนระยะที่หนึ่งของกองทัพอากาศที่มีวงเงินสูงถึง1,9500ล้านบาทผูกพันงบประมาณอยู่5ปีครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี68ถึง72งวดแรกผูกพันไว15้15%หเรเซหรือคิดเป็นมูลค่า2,925ล้านบาทผมเองเข้าใจถึงความจำเป็นของโครงการนี้ครับเพราะว่าเครื่องบินขับไล่ที่ประจำการอยู่ มาตั้งแต่ปี2531ปัจจุบันก็มีอายุการใช้งานมากกว่า35ปีแล้วแต่สิ่งที่ผมต้องเรียกร้องกับรัฐบาลและกองทัพอากาศก็คือการจัดซื้อในครั้งนี้จะต้องไม่ใช่เอาเงินภาษีไปแลกเครื่องบินมาดื้อๆจะต้องคำนึงถึงนโยบายชดเชยหรือที่เรียกว่า offset policy ที่ทำให้ประชาชนที่เป็นพลเรือนได้ประโยชน์ร่วมด้วยทั้งในเชิงเศรษฐกิจการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องพิจรารณาทั้งนโยบายชดเชยทางตรงที่เรียกว่า Direct Offset Policy ซึ่งหมายรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารความยืดหยุ่นในการแก้ไขแดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยุทธโทปกร์ซึ่งกองทัพอากาศควรต้องได้รับลิขสิทธิ์ทางปัญญาส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศเองด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงการผลิตชิ้นส่วนบางรายการ เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนอกจากนโยบายชดเชยทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการทหารแล้วยังต้องคำนึงถึงนโยบายชดเชยทางอ้อมหรือที่เรียกว่า Indirect Offset Policy ด้วยครับซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์กับพลเรลือนในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศยกตัวอย่างเช่นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมนวัตกรรมครับ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดกเกษตรกรรมสมัยใหม่อุตสาหกรรมไซเบอร์ซึ่งอุตสาหกรรมต่าง,างๆเหล่านี้จะมีการจ้างแรงงานทักษะสูงที่มีไรายได้สูงรวมถึงความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาทุนการศาึกษาและการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับคนละเลือนซึ่งหากกองทัพอากาศต่อรองดีๆมูลค่าของนโยบายชดเชยอาจจะสูงถึง19,500ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับมูลค่าการจัดซื้อเครื่องบินโมจมตีขับไล่ในครั้งนี้ก็เป็นได้ไม่ใช่ความฝันนะครับอย่างน้อยๆมูลค่าของนโยบายชดเชยทั้งหมดที่เสนอให้กับประเทศไทยต้องไม่ด้อยกว่าประเทศอย่างเช็กฮังการีบราซิลและเกาหลีใต้และถ้าจะให้ดีกว่านั้นครับผมฝากท่านประธานผ่านไปยังพบทอทอ้วยครับว่าถ้าหากกองทัพอากาศตระหนักว่า เงินที่ใช้จัดซื้อเครื่องบินโจมตีขับไล่ในครั้งนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนกองทัพอากาศควรใส่สองประโยคสำคัญเอาไว้ในสัญญาในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ในครั้งนี้ด้วยนะประโยคแรกที่ผมเสนอก็คือการส่งมอบเครื่องบินโจมตีขับไล่และสิทธิประโยชน์ใดๆต้องส่งมอบในช่วงเวลาที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นก่อรัฐประหารเมื่อไรไม่ต้องส่งประโยคที่สองก็คือ กองทัพอากาศขอให้คำมั่นว่าจะไม่ใช้เครื่องบินโจมตีขับไล่ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนในการปฏิบัติภารกิจที่คุกค,คามระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้ในภารกิจที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผมเชื่อว,ว่าถ้ากองทัพอากาศกองทัพอากาศกล้าหาญที่จะใส่สองประโยคสำคัญนี้ลงไปในสัญญาจัดซื้อเครื่องบินโจมตีขับไล่ ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีก็จะไว้วางใจและให้โอกาสกองทัพอากาศในการจัดซื้อในครั้งนี้และที่สําคัญมันจะเป็นบรรทัดฐานในการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์แก่เหล่าทัพอื่นต่อไปในอนาคตกล้าไหมครับผมว่าควรทําอย่างยิ่งนะผมยืนยันครับว่าหากการจัดซื้อเครื่องบินโจมตีขับไล่ในครั้งนี้มีความโปร่งใสมีราคาที่สมเหตุสมผล มีนโยบายชดเชยที่เกิดประโยชน์กับประชาชนที่เหมาะสมผมและกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลนอกจากจะไม่ค้านนะยังพร้อมที่จะปกป้องงบประมาณก้อนนี้ของกองทัพอากาศอีกด้วยฮะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับเรือฟรีเกตที่ถูกตัดงบประมาณโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเป็นการต่อเรือภายในประเทศที่เกิดคุณูปการต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศอย่างมหาศาลสุดท้ายครับ ประเด็นที่ผมพูดกี่ครั้งก็ต้องพูดซ้ําพูดย้าอยู่ตลอดก็คือสัดส่วนงบประมาณของกองทัพระหว่างบกเรืออากาศผมฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยครับท่านประธานพอมาดูครับก็ยังอยู่ในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมและอยู่ในอัตราส่วนแบบนี้มานานมากแล้วครับสะท้อนว่าโครงการโครงการจัดการจัดงบประมาณนะครับของกระทรวงกลาโหมยังคงเป็นระบบโคต้า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแต่อย่างใดท,งทั้งทั้งที่บริบทของความมั่นคงในโลกยุคใหม่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศลดความเสี่ยงในการเอาทหารราบไปปฏิบัติหน้าที่ตามลําพังในแบบสงครามยุคกอ่อนถ้าให้พูดตรงๆก็คือหลักนิยมทางการทหารหรือด็อกทรินของโลกใบนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับทุกประเทศทั่วโลกลดการเอาทหารราบไปเสี่ยงประทะกันแบบตรงๆยกเว้นแวดว,ว่าต้องจําเป็นจริงๆ ไม่มีแล้วครับกับการติดดาบปลายปืนแล้วเข้าตะลุมบอลกับข่าศึกการประทะและการป้องกันประเทศในโลกยุคปัจจุบันเป็นสงครามทางเทคโนโลยีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการใช้ทั้งยานภาคพ,พื้นไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับเรือผิวน้ําไร้คนขับยานใต้น้ําไร้คนขับระบบเลดา้าและระบบนําวิถีต่างๆสมุดปกขาวครับที่เป็นคํามั่นระหว่างกองทัพและประชาชนที่เปิดเผยให้กับประชาชนในฐานะเจ้าของภาษี ได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ใจ่ายงบประมาณของกองทัพทั้งในระยะสั้นกลางยาวปัจจุบันที่มีการจัดทําแล้วก็มีกองทัพเรือและกองทัพอากาศต้องชื่นชมกองทัพอากาศตรงไหนรู้ไหมครเพราะเป็นสมุดป,ปกขาวที่ผมดูแล้วครับมีรายละเอียดที่ครบถ้วนพอสมควรและประชาชนสามารถดาวน์โหลดมาติดตามตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณของกองทัพอากาศได้อย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าเสียดายและเสียใจที่สุดคือกองทัพบ,บกครับ มีกําลังพลมากสุดมีงบประมาณมากสุดแต่ปัจจุบันการจัดทําสมุดปกขาวก็ไม่มีกําหนดการแล้วเสร็จที่ชัดเจนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเคยถแถลงเอาไว้ว่าจะเสร็จในเดือนเมษาก็เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนามิถุนาก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือจะเลื่อนนี่ยังไม่นับว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยจะละเอียดแค่ไหนผมไม่รู้ว่าทนรีเห็นดราฟของสมุดปกขาวกองทัพบ,บกหรือ,อยังด้วยซ้ําไปนะนอกจากสมุดปกขาวของแต่ละเหล่าทัพแล้ว สิ่งที่สําคัญกว่าสมุดปกขาวแต่และเหล่าทัพก็คือสมุดปกขาวรวมของกระทรวงกลาโหมครับที่ควรจะต้องเป็นแม่บทให้แต่และเหล่าทัพไปจัดทําสมุดปกขา,ขาวของตนเองการมีสมุดปกขาวรวมมีประโยชน์ยังไงฮะก็จะทําให้การจัดซื้ออาวุธของกองทัพมียุทธ,ธาศาสตร์อาวุธหลายอย่างก็สามารถจัดซื้อร่วมกันได้ซึ่งจะทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและงบประมาณในการซ่อมบํารุง นอกจากนี้ยังทําให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันร,ระหว่างเหล่าทัพมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยถ้าไม่มีสมุดปกขาวรวมปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการพัฒนากองทัพของแต่และเหล่าทัพรวมทั้งการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศของบกเรืออากาศอาจจะไปกันคนละทิศคนละทางครับณวันนี้เรือของกองทัพเรือเชื่อมกับกองทัพอากาศได้แล้วแต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนที่จะเชื่อมกับกองทัพบ,บกนะ นี่คือปัญหาท่านรัมตรีก็รู้ดีในเมื่อสมุดปกขาวรวมไม่มีการจัดสรรงบประมาณจึงชี้ได้ว่าไม่มียุทธศาสตร์แถมยังคงเป็นระบบโคตา้าไม่คำนึงถึงบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปไม่คำนึงถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมทั้งภัยคุกคามที่ผุดขึ้นตรงหน้าที่พรมแดนไทยเมียนมาทำให้เชื่อได้ว่าการจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปี68นี้ไม่สามารถจะสร้างความมั่นคง ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้เลยขอเวลาอีกนิดนึงครับท่านประธานสรุปแล้วครับผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเพื่อให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน,นกลไกสําคัญปัจจัยสําคัญไม่ได้มีเพียงแค่ตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ทุกประเทศทั่วโลกกลไกที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือน ซึ่งประชาชนควรที่จะคาดหวังอะไรได้มากกว่านี้จากคุณสุทินคลังแสงแต่ที่ผ่านมาจนถึงงบประมาณปี 6, 8ที่ไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลละเลือนเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่คอยทำตามการชักใยเป็นโคศกที่คอยแก้ต่างให้กับกองทัพดำเนินนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพลเอกประยุทธ์อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อาจจะทําได้ดีกว่าพลเอกประยุธทธ์ทําเองด้วยซ้ําน่าผิดหวังมากครับที่คุณสุทินไม่สามารถที่จะโอบรับความหวังของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้เลยด้วยเหตุนี้ครับผมและพรรคเก้าไกลจึงไม่สามารถที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับปีพศ2568ฉบับนี้ได้ขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ